เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินฉลุปี54บูชาองค์ละ1,200นะครับพระปิดตายันยุ่งสำริดพิมพ์กลางปี54บูชา700นะครับแล้วก็มีพระชัยวัฒน์สำริดพิมพ์ใหญ่ปี54นี้1,000นะครับแล้วก็มีพระปิดตายันยุ่งสำริดพิมพ์เล็กปี54บูชาองค์ละ500นะครับพระชัยวัฒน์สำริดพิมพ์เล็กปี54บูชาองค์ละ500นะครับสติ๊กเกอร์นี้20บาทนะครับสติ๊กเกอร์สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆผมอยู่ที่ถนนพุทธากาศ42นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดหนังนะครับมาเที่ยวงานประจำปีของวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่4นะครับผมก็เพิ่งกลับมาจากจังหวัดยโสธรนะครับไปงานบุญบั้งไฟนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายเพื่อนๆดูวันนี้ก็เลยมาวันสุดท้ายครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับงานประจำปีก็มีตั้งแต่วันที่30เมษายนถึง4พฤษภาคมนะครับ2566นะครับก็มีสักการะหลวงพ่อสุโขพระบรมสารีริกธาตุนะครับวิหารพระเจ้า5พระองค์ปิดทองพระพุทธบาทจำลองปิดทองปู่เอี่ยมและอดีตเจ้าวาดบูชาวัตถุมงคลทำบุญถวายสังฆทานประจำวันเกิดนะครับมีสิงโตตะก้อลอดห่วงมหรสพชมฟรีนะครับวันนี้ผมมาวันสุดท้ายนะครับเพื่อนๆมาถึงประมาณตอนนี้ก็3ถึง4โมงแล้วนะครับงานก็จะมีตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ร้านค้าก็จะยังไม่เปิดเดี๋ยวจะพาชมวัตถุมงคลนี้แบบใหม่เหรออาจารย์ครับเป็นออกเฉพาะงานประจำปีครับออกเฉพาะงานประจำปีเป็นของพระอาจารย์พระครูธรรมธรวิชัยครับท่านมรณภาพไปแล้วครับเป็นประหลัดชิกพระเกจิของวัดหนังอีกรูปหนึ่งครับมหาลาภขนาดจิ๋ว499มีรูปสกดมีพระชัยวัฒน์ประหลัดชิกมหาลาภขนาดเล็ก799แล้วถ้าหมดงานบูชาได้ไหมไม่มีหรอครับหมดนี่ครับงานจำปีต้องรอปีหน้าอย่างเดียวครับถ้ามีเหลือนะครับปลัดขิกมหาลาภขนาดใหญ่1,499แล้วก็มีตะกรุดเนื้อเงินจานมือ1,499จำนวนจำกัดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเหลือไม่มากครับเหลือไม่มากนะครับมาเช่าบูชากันได้นะครับพระชัยวัฒน์หล่อโบราณหลวงปู่ชวนราคา799พระปิดตาไม้แกะอุดผงพุทธคุณ1,499แล้วก็ลูกสะกดมหาอุดจานมือราคา499นะครับเฉพาะงานนี้นะครับเฉพาะงานประจำปีนะครับ
วัตถุมงคลตรงนี้นะครับเกินกลางหลักปีเนาะเกินส่วนตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพระบูชา5นิ้วย้อนยุคองค์ละ 2,000 บาทนะครับกรอบรูป400นะครับก็พระบูชา5นิ้วองค์ละ 2,000 บาทกรอบตั้งหากกรอบรูป700บาทนะครับพระบูชา7นิ้วองค์ละ 2,554 กรอบรูป 1,000 บาทนี่ก็พระบูชาหลวงพ่อทำศีลาจารย์5นิ้ว 2,000 บาทนะพระบูชาหลวงพ่อผล5นิ้ว 2,000 นะพระบูชาหลวงพ่อฉัตร5นิ้ว 2,000 นะ 2,000 บาทพระบูชาหลวงปู่เอี่ยม5นิ้ว 2,000 นะครับ17มีนาคม ก็มีพระบูชาหลวงปู่เอี่ยมย้อนยุค5นิ้วนะครับ 2,000 นะนี้พระบูชาหลวงปู่เอี่ยม3นิ้ว 1,000 นะครับก็3อดีตทองแดงยัน5ปี15นะครับบูชานี้ 2,000 นะครับเป็นรีวิวอะไรนะแล้วก็พอเป็นก็เลย3อดีตทองแดงยัน4ปี15นะครับบูชา 2,000 นะครับแล้วก็มี3อดีตไกลทองยัน5ปี15นะครับบูชา 2,500 นะครับมีทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยัน5ผิวไฟปี39นะครับบูชา300นะครับก็เหรียญเงินหลวงพ่อผลปี39นะครับบูชา 1,000 นะครับเหรียญทองแดงหลวงพ่อฉัตรปี39บูชา100นะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อฉัตรปี39เป็นเหรียญเงินนะครับบูชาองค์ละ 1,000 นะครับราคาจะขึ้นอยู่กับเนื้อนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะราคาสูงนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็100นะครับแล้วก็จะมีทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยัน5มันปูปี39นะครับบูชา300นะครับนี่ทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยัน4ผิวไฟปี39บูชาองค์ละ300นะครับพระชัยวัฒน์พิมพ์โคจันทร์ปี39นะครับบูชาองค์ละ300นะครับพระชัยวัฒน์หลวงพ่อผลรุ่น2ปี39บูชา300นะครับพระผงอดีตซุ้มก่อปิดทองปี39บูชา300นะครับพระชัยวัฒน์พิมพ์เขื่อนเล็กปี39บูชา300นะครับพระชัยวัฒน์หลวงพ่อผลรุ่น1ปี39บูชา300นะครับแล้วก็มีพระผงพระผงรูปเหรียญเสมาสีขาวปี39บูชา100ครับแล้วก็มีพระผ
ผง3อดีตสุนกอปิดทองปี39บูชาองค์ละ300นี่ไปของผมมาเสียคือกับบัวคือกับบัวบัวเอาใส่ไหนก็มีพระผง3อดีตรูปเหรียญเสมาสีเทาปี39นะครับบูชา100นะครับพระผงปู่เอี่ยมปี39องค์ละ100นะครับพระผงหลวงปู่เอี่ยมปี39พิมพ์เล็กบูชา60บาทนะครับถ้าเป็นพระผงจะราคาไม่สูงนะครับพระผงหลวงพ่อสุโขปี39บูชา60นะครับแล้วก็มีพระผงหลวงพ่อฉัตรปี39 60นะครับพระผงหลวงพ่อศิลาแรงปี39บูชาองค์ละ60นะแล้วก็มีพระผงหลวงพ่อผลปี39บูชา60นะครับนี่เป็นเหรียญกลมหลวงปู่เอี่ยมและเงินปี50นะครับบูชา700นะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับแต่ตรงนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงปี50 100นะครับเหรียญกลมเหมือนกันนะครับแต่คนละเนื้อถ้าเนื้อเงินปี50นี่ก็700นะครับมี700แต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงนี้100นะครับแล้วก็จะมีเหรียญเสมาพิมพ์เล็กหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินปี50บูชา700นะครับนี่คือเนื้อเงินนะส่วนตรงนี้เป็นพระผงกลม3อดีตเจ้าวาดวัดหนังสีแดงปี50บูชาองค์ละ100แล้วก็พระผงกลมหลวงปู่เอี่ยมสีแดงปี50บูชาองค์ละ100นี่จะเล็กกว่านะครับรุ่นนี้จะใหญ่นะครับจะมีเนื้อสีเหลืองแล้วก็สีขาวปี50เหมือนกันนะครับราคา100เหมือนกันนะครับนี่เป็นพระผงกลมหลวงปู่เอี่ยมสีชมพูปี50บูชา100เหมือนกันครับตรงนี้ก็100นะครับแต่จะมีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะครับแล้วก็เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมหรือสำริดฉลุปี54นะครับบูชา700เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงฉลุปี54บูชาองค์ละ200นะครับเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินฉลุปี54บูชาองค์ละ 1,200 นะครับพระปิดตายันยุ่งสำริดพิมพ์กลางปี54บูชา700นะครับแล้วก็มีพระชัยวัฒน์สำริดพิมพ์ใหญ่ปี54นี้ 1,000 นะครับแล้วก็มีพระปิดตายันยุ่งสำริดพิมพ์เล็กปี54บูชาองค์ละ500นะครับพระชัยวัฒน์สำริดพิมพ์เล็กปี54บูชาองค์ละ500นะครับสติ๊กเกอร์นี้20บาทนะครับสติ๊กเกอร์นี่ก็เป็นราคาวัตถุมงคลจากทางวัดนะครับในราคาปัจจุบันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ที่ว่ามีเฉพาะงานประจำปีก็คือตรงนี้นะครับมีพระปิดตาไม้แกะอุดผงพุทธคุณนี่ครับแล้วก็มีตะกรุดเนื้อเงินจานมือนะครับรายการตรงนี้จะมีเฉพาะงานนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆมาช้าก็จะไม่ได้บูชานะครับตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้แต่ถ้าวัตถุมงคลตรงนี้ก็จะมีให้เช่าบูชาตลอดนะครับเฉพาะตรงนี้นะครับที่ว่าภายในงานนะครับเป็นลูกสะกดมหาอุดจานมือแล้วก็ปลัดขิกมหาลาภขนาดกลางราคา999นะครับนี่ครับก้านดอกไม้ทิ่มลงไปหมดเลย
หลังจากพาชมวัตถุมงคลนะครับก็จะมีข่าวมาแจ้งนะครับข่าวมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับได้ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับที่ระลึก100ปียัน4คศ2567นะครับหรือสแกนนะครับหรือสแกนนี่ครับตามนี้เลยนะครับสแกนได้เลยนะครับคือทางวัดกำลังจะจัดสร้างนะครับแต่ยังไม่มีรายละเอียดกำลังประชุมกันอยู่นะครับเพื่อนๆก็เตรียมติดตามข่าวนะครับหรือว่าติดตามช่องผมนะครับก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึก2567หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารนะครับครบรอบ100ปียัน4นะครับนี่ครับติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่ระลึก100ปียัน4พ.ศ. 2567นะครับนี่เพื่อนๆสแกนไว้เลยนะครับสแกน QR Code ไว้เลยนี่ๆๆๆๆแน่ก็เป็นเจดีย์หลวงปู่เอี่ยมนะครับเจดีย์หลวงปู่เอี่ยมงานต้องรอมืดครับตอนเย็นๆกลางคืนนะครับถึงจะดูคึกคักนะครับสำหรับร้านค้านะครับวันนี้น่าจะมีการแห่สิงโตด้วยนะครับในนี้ก็จะเป็นอดีตเจ้าวาดวัดหนังนะครับก็มีพระสุนทรศีลสมาจารย์หรือหลวงปู่พลนะครับวัดหนังนะครับส่วนตรงกลางนี้ก็เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับด้านนี้ก็เป็นหลวงปู่ฉัตรนะครับหรือว่าพระวิเชียรกวีนะครับตรงนี้ไม่ชัดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้พ่อค้าแม่ค้าก็กำลังจัดร้านนะครับใครว่างมีโอกาสมางานก็มากันได้นะครับคืนนี้ครับคืนสุดท้ายนะครับมีอาหารการกินเยอะนะครับแล้วก็มากราบขอพรหลวงปู่เอี่ยมได้นะครับมาเช่าวัตถุมงคลได้นะครับผู้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับผมว่าจะอยู่ถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนให้เพื่อนๆชมก็ไม่ได้รอนะครับต้องขอโทษด้วยบรรยากาศงานวัดกลางคืนว่ามีธุระที่จะต้องกลับก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครว่างมีโอกาสก็มาเที่ยวงานวัดได้นะครับวันนี้วันสุดท้ายวันที่4นะครับวันที่4สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ